สวัสดีครับ Competitive Programming นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดู Greedy Algorithm นะครับในปัญหาที่มีชื่อว่า Interval Scheduling นะครับโอเคปัญหานี้นะครับก่อนที่จะพูดถึงปัญหานี้นะครับเรามาดูถึงแนวทางการแก้ปัญหาแบบ Greedy กันก่อนนะครับ Greedy Algorithm นะครับเป็นแนวทางการแก้ปัญหานะครับที่ในแต่ละขั้นตอนหรือว่าในแต่ละรอบการทำงานเนี่ยเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดณตอนนั้นสถานการณ์ที่ดีที่สุดณตอนนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดณตอนนั้นนะครับก็คือโอเคมาถึงจุดนึงที่ต้องเลือกก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดณตอนนั้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบที่ง่ายนะครับแนวทางนึงนะครับแล้วก็โอเคอาจจะเป็นช่องทางนะครับแนวทางในการลองก่อนนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะยกตัวอย่างปัญหาที่มีชื่อว่า interval scheduling นะครับ interval หมายถึงช่วงเวลานะครับส่วน scheduling นะครับหมายถึงการจัดการกำหนดการนะครับโอเคนะครับในปัญหา interval scheduling นะครับสิ่งที่จะได้รับมานะครับกำหนดให้นะครับงานนะครับหรือว่ากิจกรรมนะครับโดยที่กิจกรรมที่ J นะครับจะมีเวลาเริ่มต้นนะครับ SJ แล้วก็เวลาสิ้นสุด TJนะครับโดยที่ J เป็น index นะครับโอเคกิจกรรมที่0ก็มีเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของมันกิจกรรมที่1ก็มีเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของมันนั่นเองนะครับเราอาจจะมองเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นแถบนะครับว่าโอเคถ้าสมมติว่ากิจกรรมนะครับโอเคเวลาเริ่มแน่นอนครับ SJ ควรจะมากกว่าเอ้ย SJ ควรจะน้อยกว่าเท่ากับ TJ นะครับก็คือตรงนี้ครับ SJ นะครับตรงเนี้ยก็คือเป็นเวลาเริ่มอ้าวงานทำถึงไรทำถึง TJ นะครับโอเคนะครับทีนี้ในปัญหาเนี้ยก็จะมีหลายๆงานมาให้เราเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นเงื่อนไขนะครับก็คืองาน2งานเนี่ยจะบอกว่างาน2งานสอดคล้องกันหรือว่างาน2งานเนี่ย compatible กันนะครับหรือว่างาน2งานเนี่ยทำพร้อมกันได้ไม่ซ้อนทับกันนั่นเองนะครับคือเราจะดูตรงนี้ครับงาน2งานเนี่ยสอดคล้องกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติว่าผมมี3งานนะครับมีงาน A งาน B และงาน C จากรูปนี้นะครับถ้าสมมติว่าจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับตรงนี้ก็คือเป็นแกนแนวนอนเนี่ยเป็นเวลานะครับสิ่งที่ได้ก็คืองาน A นะครับสอดคล้องกับงาน C คือ A เนี่ยสามารถทำ C ต่อได้เลยนะครับแต่A เนี่ยไม่สอดคล้องกับ B หรือเราจะพูดว่า B ไม่สอดคล้องกับ A ก็ได้นะครับก็คืองาน A กับงาน B เนี่ยมันเวลามันเหลื่อมกันมันซ้อนกันครับมันไม่สามารถทำพร้อมกันได้นะครับคือในที่นี้เนี่ยเราสามารถเงื่อนไขของเราก็คือใน1ช่วงเวลาเราทำงานได้แค่งานเดียวนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับ B เนี่ยไม่สอดคล้องกับ C นะครับโอเคเป้าหมายของปัญหานี้นะครับเป้าหมายของปัญหา Interval Scheduling นะครับก็คือเราต้องการหาจำนวนสับเซตของงานที่สอดคล้องกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดหรือพูดง่ายๆก็คือมีจำนวนมากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าผมมี5งานนะครับงานแรกนะครับเวลาเริ่มต้น0เวลาสิ้นสุด2นะครับต่อมาก็เป็นงานที่2นะครับเริ่มต้นที่1นะครับสิ้นสุดที่3นะครับโอเคอาจจะมองว่าเป็น0นาฬิกา2นาฬิกา1นาฬิกา3นาฬิกานะครับแล้วก็งานที่3งานที่4งานที่5ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราวาดรูปนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเนี่ยครับก็คือเนี่ยงานแรกนะครับทำช่วงที่0ถึง2ต่อมา1ถึง3เห็นไหมครับ2ถึง4นะครับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือจากตัวอย่างเนี้ยให้เราเลือกสับเซตนะครับที่สอดคล้องกันนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับเราได้งานอะไรบ้างนะครับลองพอสวิดีโอดูก่อนก็ได้ครับตัวอย่างนี้ยังง่ายอยู่นะครับได้งานอะไรบ้างเอ่ยนะครับโอเคนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเรางานที่เราเลือกนะครับก็จะเป็นงานที่1งานที่3แล้วก็งานที่5นะครับก็คือเราจะได้งานที่1เนี่ย0ถึง2ครับตรงนี้ก็2ถึง4เนี่ยก็4ถึง7สังเกตว่าไม่ซ้อนทับกันนะครับก็คือเราเลือกได้จำนวน3งานนั่นเองนะครับโอเคในปัญหานี้ครับเราอาจจะพบลักษณะการถามอย่างเช่นนะครับมีงานนะครับที่มีช่วงเวลาทำงานมาให้นะครับต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานได้ทีละงานนะครับให้จำนวนงานมากที่สุดเนี่ยให้สั่งรันเนี่ยได้กี่งานหรือมีกิจกรรมนะครับ
ที่มีช่วงเวลาจัดกิจกรรมชัดเจนเนี่ยต้องการเข้าร่วมกิจกรรมใน1วันเนี่ยเราต้องการเข้าร่วมกิจกรรมใน1วันนะครับแล้วก็ไม่สามารถนะครับทำกิจกรรม2อย่างพร้อมกันได้แล้วก็ในการเข้ากิจกรรมต้องเข้าเนี่ยให้เสร็จกิจกรรมถามว่าเราเข้ากิจกรรมเนี่ยได้กี่กิจกรรมนะครับหรือมีห้องชมรมนะครับหรือว่ามีสนามกีฬากลางอะไรอย่างนี้นะครับที่มีช่วงเวลาแล้วก็มีช่วงเวลาการจัดงานมาให้นะครับเราต้องการจัดแข่งกีฬาให้ได้จำนวนการแข่งมากที่สุดนะครับโดยที่กีฬาเนี่ยไม่สามารถแชร์สนามกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อสังเกตนะครับเนี่ยในแต่ละงานเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาจัดมาให้แล้วก็งานซ้อนทับกันคำถามก็คือปัญหาเนี่ยเขาอยากได้ว่าเฮ้ยจำนวนงานจำนวนกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ได้จำนวนมากที่สุดครับสำหรับตัวปัญหาเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าถ้าเราใช้หลักการของgreedy นะครับเราจะลองอะไรกันบ้างดีนะครับก็คือเราบอกว่าในแต่ละขั้นนะครับเราจะเลือกทางที่ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีงานมา1งานนะครับเราจะเลือกทางที่ดีที่สุดเราจะเลือกยังไงนะครับเราอาจจะลองในลักษณะอย่างนี้นะครับแนวทางแรกเราอาจจะเลือกงานที่มีเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดก่อนโอเคงานไหนมาเร็วเราก็เลือกก่อนเลยหรือโอเคแนวทางที่2ครับเราก็เลือกงานที่เสร็จเร็วที่สุดก่อนโอเคเราอาจจะบอกเฮ้ยถ้างานเสร็จเร็วมันก็น่าจะมีเวลาเหลือเยอะโอเคต่อมาแนวทางที่3เราอาจจะเลือกงานที่ใช้เวลาน้อยที่สุดก่อนอ๋อถ้าสมมติว่างานที่เราใช้น้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะได้มีเวลาเหลือให้ไปทำงานอื่นหรือโอเคอาจจะดูขัดแย้งกับแนวทางที่3ก็คือเราจะเลือกว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกงานที่ใช้เวลามากที่สุดก่อนล่ะเราจะทำยังไงดีหรือแนวทางที่5เฮ้ยถ้างานมันซ้อนกันเยอะๆเราจะทำยังไงเราอาจจะเลือกงานที่ซ้อนทับกับงานอื่นน้อยที่สุดก่อนหรือเราอาจจะเลือกงานที่ซ้อนทับกับงานอื่นมากที่สุดก่อนนะครับซึ่งมันก็จะมีแนวทางในการเลือกเนี่ยหลายๆแบบเลยนะครับข้อสังเกตครับเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนั้นนะครับในการแก้ปัญหานะครับนี่เป็นแนวทางของ greedy นะครับโอเคผมจะมายกตัวอย่าง3อันแล้วนะกันนะครับก็คือแนวทางที่เป็นเลขที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ของพวกเรานะครับเดี๋ยวหน้าที่ของพวกเราในตอนที่ดูคลิปนะครับก็คือว่าเฮ้ยลองคิดตามหรือว่าลองวาดรูปตามนะครับเรามาดูกันนะครับแนวทางที่1นะครับเราจะเลือกงานที่มีเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดก่อนงานไหนจัดเช้าเราเลือกก่อนเลยนะครับก็คือแนวทางเนี้ยก็คือเลือกงานที่ SJ นะครับของงานที่ J เนี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดมาเป็นคำตอบก่อนนั่นเองนะครับทีนี้จะให้เราลองคิดดูนะครับว่ามีกรณีไหนหรือเปล่านะครับที่เลือกแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดลองยกตัวอย่างมาครับยกตัวอย่างมาโอเควาดสัก 2-3 งานนะครับแล้วก็เฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้คำตอบดีที่สุดนี่ลองพอสวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็ลองวาดรูปดูนะครับว่าโอเคได้หรือเปล่านะครับโอเคสมมติว่าเราลองพอสแล้วนะครับลองคิดเรียบร้อยแล้วเรามาลองดูกันนะครับถ้าสมมติว่างานเป็นแบบนี้ครับมีงานที่1นะครับเริ่มที่เวลา1นะครับเสร็จเวลา3งานที่2เริ่มที่เวลา 3.5 เสร็จเวลา 5.5 ส่วนงานที่3เริ่มเวลา0นะครับแล้วก็เลิกเสร็จนะครับที่7นะครับข้อสังเกตครับถ้าเราใช้แนวทางที่1เนี่ยเราก็ต้องเลือกงาน3ถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยเวลาเริ่มต้นก่อนนี่ครับเวลาเริ่มต้นก่อนเราเลือกงาน3ปุ๊บเราก็เลือกอะไรเราก็เลือกงาน1กับงาน2ไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วคำตอบที่ดีที่สุดมันคือเลือกอะไรครับมันคือการเลือกงาน1และงาน2ใช่ไหมครับเราจะได้จำนวนงานเนี่ย2อย่างนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูครับอีกตัวอย่างนึงนะครับแนวทางที่3นะครับถ้าเลือกงานนะครับที่ใช้เวลาทำเนี่ยน้อยที่สุดก่อนนะครับเวลาทำน้อยที่สุดเฮ้ยคำนวณยังไงมันก็คืออะไรครับเวลาเสร็จครับ TJ ลบด้วยเวลา start นั่นเองนะครับ stop ลบ start นะครับของงานนั้นนะครับงานไหนน้อยเราก็เลือกมาทำก่อนลองคิดดูครับว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกแบบนี้เนี่ยมีกรณีไหนไหมนะครับที่ไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับลองคิดดูนะครับสมมุติว่าลองทำเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูตัวอย่างนี้ของผมบ้างนะครับว่าจะเหมือนของพวกเราหรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้ครับงานผมครับน้อยมากเลยครับเริ่มที่ 3.5 ถึง 4.5 ครับงาน1แต่ว่างานที่3นะครับเริ่มที่4นะครับจนถึง7
งานที่2ครับเริ่มที่4จนถึง7และงานที่3เริ่มที่0จนถึง4ถ้างานเป็นแบบนี้ถ้าเราใช้แนวทางนี้ในการเลือกเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะเลือกงานที่1ถูกไหมครับเราจะเลือกงานที่1ทำให้อะไรครับเราเลือกงานที่3และ2ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเลือกอะไรครับคำตอบที่ดีที่สุดจริงๆมันคือการเลือก3และ2ใช่ไหมครับทีนี้เรามาลองดูครับอีกแนวทางนึงครับแนวทางที่5แล้วกันนะครับเลขคีย์นะครับก็คือเนี่ยครับเลือกงานที่ซ้อนทับงานอื่นน้อยที่สุดก่อนนะครับแนวทางนี้นะครับเราก็หลักๆ ก็คือเฮ้ยงานไหนทับงานอื่นน้อยๆเนี่ยเราก็เลือกมาเป็นคำตอบนั่นเองลองพอสวิดีโอแล้วลองคิดตัวอย่างดูนะครับว่าเฮ้ยมันมีกรณีไหนไหมที่ไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่มีเลยเราอาจจะเลือกทางนี้มาเป็นโซลูชันนะครับในการเขียนโปรแกรมของเรานะครับลองพอสวิดีโอแล้วลองคิดดูนะครับสมมุติว่าทำแล้วนะครับลองมาดูตัวอย่างของผมบ้างนะครับมันจะเหมือนกับตัวอย่างของพวกเราหรือเปล่านะครับโอเคสมมุติว่างานเป็นแบบนี้ครับผมมีทั้งหมด11งานนะครับโอเคงานที่ซ้อนทับงานคนอื่นน้อยที่สุดคืองานอะไรครับงาน6นะครับ6ทับแค่อะไรครับทับแค่2กับ3ทับคนอื่นแค่2นะครับแต่งานอื่นทับ3ขึ้นนะครับอย่างเช่นงาน1เนี่ยทับ5 8 10เนี่ยทับ3งานเลยงาน2ก็ทับเยอะครับทับ3งานนะครับงาน3ทับ4งานด้วย3ครับงาน3มีทับงาน6งาน7งาน9งาน11เห็นไหมครับตรงนี้ครับก็คือถ้าเราเลือกงานที่6ผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับเราใช้วิธีนี้เราก็เลือกงาน6ก่อนใช่ไหมครับทำให้อะไรเราเลือก2กับ3ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราเลือกได้ครับเราก็จะไปเลือกอะไรครับไปเลือกคนที่ทับน้อยที่สุดก่อนนะครับเราก็จะไปเลือก1หรือ5ดังนั้นถ้าเราเลือก6ก่อนเนี่ยคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นแค่3แต่จริงๆถ้าเราดูรูปนี้นะครับคำตอบที่ดีที่สุดของเขาเป็นอะไรครับคือการเลือก1 2 3 4ถูกไหมครับแสดงว่าแนวทางที่5เนี่ยมันก็ไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับโอเคสำหรับปัญหานี้นะครับจริงๆแล้วนะครับแนวทางที่ทำให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับคือแนวทางที่2ครับแนวทางที่2เนี่ยคือเราเลือกงานที่เสร็จก่อนนะครับก็คือเลือกสต็อปของงานที่ J นะครับหรือ TJ เนี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดมาเป็นคำตอบก่อนนั่นเองนะครับแนวคิดคืออะไรแนวคิดนี้จริงๆแล้วมันเปรียบได้กับถ้าเราเลือกงานที่เสร็จก่อนครับเสร็จเร็วเสร็จก่อนเนี่ยดังนั้นเรามีเวลาเหลือครับด้านหลังครับให้เลือกงานอื่นๆมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับ greedy นะครับก็คือเราจะทำตามสเต็ปอย่างนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะพิจารณางานนะครับตามเวลาที่เสร็จเร็วที่สุดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คือว่าเราก็ดูครับในแต่ละงานเนี่ยเราก็หยิบมาหลังจากในสเต็ปแรกใช่ไหมครับเราซอร์ตใช่ไหมครับงานตามเวลาที่เสร็จปุ๊บเราก็หยิบมาดูทีละงานครับว่าเฮ้ยงานเนี้ยเพิ่มได้หรือเปล่าเพิ่มเป็นคำตอบได้หรือเปล่าก็คือมันสอดคล้องกับงานก่อนหน้าที่เราเลือกไว้แล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพิ่มได้เราก็เพิ่มครับเพิ่มไม่ได้เราก็ไม่เพิ่มโครงก็จะง่ายๆประมาณนี้ครับก็คือเริ่มต้นครับเราก็ซอร์ตครับซอร์ตงานของเราครับตามเวลาเลิกครับก็จะพอซอร์ตเสร็จใช่ไหมครับงานแรกก็จะเป็นงานที่เวลาเสร็จเนี่ยเร็วที่สุดนะครับก็คือ T1 เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ T2 น้อยกว่าเท่ากับ T3 ไปเรื่อยๆจนถึงน้อยกว่าเท่ากับ TN เห็นไหมครับเราซอร์ตงานละนะครับหลังจากนั้นผมให้เซต A ครับเซต A เนี่ยเป็นเซตของคำตอบนะครับผมก็ for เลยครับ for งานที่เราซอร์ตไปแล้วนะครับงานที่เราซอร์ตไปแล้ว for ตั้งแต่งานแรก T1 นะครับจนถึง N นะครับแล้วก็หยิบมาดูครับว่าเฮ้ยงานที่ J เนี่ยสอดคล้องกับคำตอบหรือเปล่าสอดคล้องกับคำตอบหรือเปล่าถ้าเพิ่มเข้าไปแล้วไม่ทับกับคนอื่นเขาเนี่ยก็เพิ่มได้เห็นไหมครับผมก็ A เท่ากับ A union J เห็นไหมครับตรงนี้นี่ก็เป็นโครงง่ายๆของตัวนี้ครับแต่ทีนี้คือแล้วจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับเราเจอปัญหาอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือนี่ครับ1นะครับตรงนี้ครับซอร์ตยังไงเราซอร์ตตามเวลาเลิกเฮ้ยเราเก็บทั้งเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดใช่มั้ยครับเวลาเสร็จเนี่ยเวลาเลิกของเราแล้วก็ตรงนี้ครับเฮ้ยแล้ว compatible เนี่ยเฮ้ยเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับมันก็จะมีปัญหาที่เราต้องจัดการหลักๆอยู่2อันตรงนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับสำหรับอันแรกนะครับปัญหาที่เราต้องจัดการนะครับอันแรกก็คือเราจะเก็บข้อมูลเวลาและเรียงตามเวลาที่เสร็จได้อย่างไรนะครับคือเราเก็บข้อมูลเวลาเราก็ต้องเก็บ2อย่างใช่ไหมครับเก็บ start กับ stop ถูกไหมครับโอเคผมก็เสนอแนวทางมา2อันแล้วกันนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับ
โอเคแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือว่าเนี้ยผมจะใช้ struct นะครับผมก็สร้าง struct ขึ้นมาครับ struct ก็เป็นโครงสร้างข้อมูลเนาะโอเค struct interval นะครับชื่อช่วงนะครับชื่อช่วงเวลาผมก็เก็บอะไรบ้างเก็บ start stop โอเคผมเก็บเพิ่ม index อาจจะได้ใช้ไม่ได้ใช้เขียนไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมก็มี start มี stop หลังจากนั้นเราอยากให้มัน sort ได้ใช่ไหมครับ sort ใช่ไหมครับเราอยากให้มัน sort แต่ว่าเราอยากให้มัน sort ตาม stop นะครับ sort ตาม stop นะครับเราก็ต้องไปเขียนเนี่ยครับตัวฟังก์ชันนะครับตรงนี้ก็เป็น bool นะครับ operator น้อยกว่าตรงนี้ผมก็ใส่ไปนะครับทีนี้ในเงื่อนไขผมก็บอกว่าเฮ้ยผมพิจารณา stop นะ stop ของเรานะครับกับ stop ที่เราเปรียบเทียบนะครับก็คือถ้า stop ของเราน้อยกว่าก็ return ไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็ return อีกแบบแต่ว่าถ้ามันเท่ากันเราก็ค่อยมาดู startนะครับถ้ามันเท่ากันก็ค่อยดู start พอเราทำอย่างนี้ปุ๊บนะครับถ้าใครใช้ struct นะครับในการจัดการปัญหานี้เวลาเราใช้เราก็ทำไงครับเราก็ประกาศ struct นะครับ interval เห็นไหมครับเราก็ประกาศว่าเออมี n ตัวนะครับมี n ช่วงเวลานะครับหลังจากนั้นทำไงเราก็เรียก sort เลยครับ sort s นะครับ s บวก n จบครับตรงนี้เราก็จะได้โอเคเราตอนเก็บข้อมูลผมไม่ได้เขียนแล้วกันนะครับตรงนี้เราก็ไปเก็บข้อมูลทีละตัวเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ sort ถ้าใครจะใช้ struct นะครับสำหรับคนที่ไม่ใช้ struct ใช้อย่างอื่นได้ไหมก็ได้นะครับผมก็ใช้อีกวิธีนึงก็คือใช้เวกเตอร์ของแพร์ครับเวกเตอร์ of pair นะครับเราก็จะเก็บข้อมูลตัวแรกนะครับของแพร์นะครับเป็นเวลาเสร็จแทนครับแล้วก็ข้อมูลที่2เป็นเวลาเริ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับจะได้ซอร์ตง่ายนะครับก็คือเราเก็บว่าโอเคแพร์นะครับปกติแพร์มันก็จะเป็นเวลาเราประกาศแพร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องประกาศโอเคชนิดของข้อมูลสมมุติว่าข้อนี้ผมใช้เป็นอินแล้วกันนะครับก็จะเป็นแพร์ของอินอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ประกาศเป็นเวกเตอร์ออฟแพร์ไปนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาไปใส่ใน priority queue ครับผมจะให้ priority queue ช่วยในการเรียงข้อมูลนะครับผมก็จะประกาศอย่างนี้ครับ priority queue ของแพร์เห็นไหมครับแพร์อินนะครับแล้วก็ส่งเวกเตอร์แพร์อินไปหลังจากนั้นผมอยากให้มันซอร์ตนะครับจากน้อยไปมากนะครับผมก็ปกติ priority queue มันจะคืนค่าจากมากไปน้อยใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ทำจากน้อยไปมากเราก็ต้องทำเป็น greater นะครับส่งขั้วดับของแพร์ไปแล้วก็ตรงนี้ผมตั้งชื่อแว่ activity นะครับมันจะได้ไม่ซ้ำกับข้อเมื่อกี้นะครับไอตัวอย่างเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น interval แล้วกันนะครับตรงนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น activity จะได้เห็นชัดๆว่าเฮ้ยผมทำทั้ง2แบบนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ประกาศ in นะครับ n start stop นะครับแล้วก็ผมรับโอเค see in รับมามีอยากรับเวลากี่ช่วงนะครับแล้วผมก็ for ไปนะครับผมก็รับ start stop เห็นนะครับแต่ตอนที่ผมเก็บข้อมูลนะครับลง priority queue เห็นไหมครับผมก็ activity.push ผม make pair ครับผมทำเป็น stop start นะครับผมจะได้ sort ไงครับ sort ได้ง่ายๆนะครับก็คือ stop start ตรงนี้ก็จะ sort ง่ายนะครับตรงนี้ก็ทำให้แล้วพอเราใช้ priority queue แบบนี้นะครับเราไม่ต้อง dot sort อะไรไม่ต้อง sort แล้วนะครับเพราะ priority queue มันจะ sort ให้เรานะครับตรงนี้ก็จัดการในสเต็ปแรกไปนะครับส่วนสเต็ปที่2ปัญหาที่ต้องจัดการอีกอย่างนึงก็คือเฮ้ยแล้ว compatible จะตรวจสอบยังไงว่าเฮ้ยเราจะตรวจสอบยังไงว่าช่วงเวลาหรืองานอันใหม่ของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับงานอันเดิมมันไม่ไปทับกับเขาเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับก็คืองาน2งานเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับก็คือยังไงครับ1กับ2เนี่ยตัวอย่าง1กับ2เนี่ยมันสอดคล้องกันเพราะอะไรครับมันไม่ซ้อนทับกันแล้วซ้อนทับกันเราเช็คจากอะไรนั่นเองนะครับตรงนี้งาน2งานนะครับเวลาเริ่มงานของงานที่2นะครับมากกว่าหรือเท่ากับเวลาจบของงานแรกนั่นเองหมายความว่าอะไรงานที่2จะเริ่มได้ก็ต่อเมื่องานแรกมันเสร็จหรือต่อท้ายถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเช็คเราก็เช็คเพียงแค่ว่าเฮ้ยเวลาเริ่มต้นของงานที่2เนี่ยมันมากกว่าเวลาจบของงานแรกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับโอเคถ้างานมันไม่สอดคล้องกันหมายความว่าไงหมายความว่าก็จะเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมครับเวลางานแรกเนี่ยยังไม่จบเลยแต่งาน2เนี่ยเริ่มแล้วตรงนี้นะครับก็คือเวลาเริ่มงานนะครับของงานที่2เนี่ยมันน้อยกว่าเวลาจบของงานแรกทำให้เราจัดการไม่ได้นะครับทีนี้แล้วโค้ดมันจะประมาณไหนนะครับโอเคการตรวจสอบนะครับความสอดคล้องเนี่ยทำได้ไม่ยากนะครับสมมุติว่าเป็นตัวอย่างแบบ
ใช้ stack นะครับเมื่อเราเรียงแล้วนะครับเมื่อเราเรียงงานตามเวลาเลิกแล้วก็คือเราเรียกซอร์สนะครับ s แล้วก็ s บวก n ตรงนี้เราทำยังไงแล้วก็ผมก็ใช้อย่างนี้เลยครับผมก็ int ครับ n n time เท่ากับ0นะครับหรือเราจะเอาตัวแรกมาก่อนแล้วก็ใช้ขอบเขตของตัวแรกก็ได้นี่แล้วแต่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ง่ายเฉยๆว่าถ้าสมมติว่าเวลาเริ่มต้นของผมเวลาจบของงานแรกไม่มีทางเป็น0อะไรเงี้ยครับผมก็ใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วผมก็ for เลยครับ for ตั้งแต่งานที่0ครับนะครับจนถึงงานที่ -1 ผมทำไรผมก็บอกว่าเฮ้ยพิจารณางานที่ j นะถ้า start เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ n นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าอ๋อเพิ่มงานได้นะหมายความไงงานที่ j เนี่ยมันเริ่มหลังจากเวลาเลิกของคนอื่นเขาเวลาเสร็จของคนอื่นเขาผมจะเพิ่มได้ผมก็บอกว่า answer.pushback สมมุติว่าคำตอบของผมเป็น answer นะครับ answer.pushback ผมก็เนี่ยครับ sj นะครับผมก็เพิ่ม index ไปนะครับตรงนี้ก็เพิ่มว่าเอ้ย index ของงานที่ j ที่ผมเพิ่มไปหลังจากนั้นผมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเราต้องอัปเดต n ด้วยเห็นไหมครับ n นะครับเท่ากับ sj.stop เห็นไหมครับก็คือถ้าเราเพิ่มงานที่ j ไปแล้วงานที่ j เป็นคำตอบเวลาเลิกก็คือเวลาเลิกของงานที่ j นะครับ nt ก็ต้องเป็นเวลาเลิกของงานที่ j นะครับตรงนี้ index ที่ผมใช้นะครับก็คือว่าผมเอา index ของคำตอบมานะครับมา index ของงานมาเป็นคำตอบเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงนะครับว่าเราจัดการได้แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ priority queue ล่ะนะครับ priority queue ผมก็ทำอย่างนี้ครับผมก็เริ่มต้นครับผมก็บอกเลยว่าactivity เมื่อกี้ priority queue เราตั้งชื่อ activity เนาะ activity.top เห็นไหมครับ activity.top ก็คืองานที่เสร็จเร็วสุดเห็นไหมครับผมก็ให้เป็น iterator ผมก็บอกว่าเห็นไหมครับเวลา start เนี่ยมันจะเป็น iterator ตัวที่2เวลา stop เนี่ยมันจะเป็น iterator ตัวแรกแล้วผมก็ pop ออกเห็นไหมครับแล้วผมก็เอาคำตอบเนี่ย make pair เลยนะครับ push back make pair start stopตรงนี้ทำไมนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีงานเดียวยังไงเราก็เลือกไงครับตรงนี้นะครับสเต็ปนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูนะครับว่าถ้ามีงานเดียวผมก็เลือกเลยหลังจากนั้นผมทำไงผมก็ดูครับว่าเฮ้ย activity ผมหมดหรือยังก็เราดูใน priority queue ครับว่า empty หรือยังถ้ายังทำยังไงผมก็หยิบมาครับหยิบมาตัวไหนก็ต้องตัว top ถูกไหมครับตัวบนสุดนะครับแล้วก็ผมก็ถามว่า iterator นะครับdot second คืออะไรเวลาเริ่มครับเวลาเริ่มเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ stop หรือเปล่ามันมากกว่าเท่ากับ stop หรือเปล่าก็เวลาเริ่มของงานถัดไปเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากเวลาสิ้นสุดเวลาเสร็จของคำตอบหรือเปล่าถ้าใช่ก็ทำไงอ๋อเป็นคำตอบได้นะผมก็ทำไงก็เก็บข้อมูลเท่านั้นเองก็บอกว่า start นะครับ stop ตอนนี้เป็นอะไรแล้วก็ push back คำตอบไปนะครับ ans ของผมเป็นคำตอบนะครับ push back ไปหลังจากนั้นก็ activity.pop ก็คือเอางานชิ้นนั้นออกแล้วก็พิจารณางานต่อไปก็คือทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงนะครับเราก็ไปลองเขียนดูได้นะครับโอเคทีนี้ตอนแสดงผลเนี่ยมันก็จะขึ้นกับโจทย์แล้วครับว่าโจทย์จะให้แสดงผลเป็นยังไงโจทย์จะให้แสดงผลเป็นลำดับของงานนะครับเป็นงานชิ้นที่1งานชิ้นที่2งานชิ้นที่5เป็นคำตอบอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นจำนวนของงานเราก็เค้าเอาหรือว่างานแต่ละอันก็ให้แสดงเวลาเริ่มต้นเวลาเสร็จเลยตรงเนี้ยคืออยู่ที่โจทย์ถามครับว่าโจทย์ให้เลือกงานยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับผมก็ for ครับเอาคำตอบเนี่ยแต่ละอันครับที่เก็บไว้นะครับมาแสดงนะครับผมก็ for auto นะครับ ns ที่ผมเก็บไว้ ns.begin ถึง n นะครับผมก็เรียกยังไง .first.second แล้วก็เอาคำตอบค่อยๆปริ้นออกมานะครับครับสำหรับตัวเนื้อหาของ interval scheduling ก็จะจบไปตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีโจทย์ประยุกต์ให้ไปลองทำนะครับก็คือจะเป็นโจทย์ของ Google Code Jam นะครับของปี2020นะครับชื่อข้อ parenting partnering returns นะครับตรงนี้นะครับก็จริงๆ search ตรงนี้ก็ได้ครับ parenting partnering returns นะครับหรือว่าจะใช้URL ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปลองทำดูนะครับซึ่งใช้หลักการของ GD แล้วก็ใช้หลักการการเก็บข้อมูลคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่โจทย์ของ interval scheduling ตรงๆนะครับเอาไปลองทำดูนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาอธิบายถึงตัววิธีการแก้ปัญหาของโจทย์นี้อีกทีนึงนะครับว่าใช้หลักการของอะไรนะครับ
สำหรับวันนี้นะครับตัวของ Gideon Algorithm ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับก็ Happy Coding ครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ